จริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของผมนะว่าทุกครั้งที่ผมร่วมงานกับใครสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอบคุณนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ทางช่องแล้วก็ผู้จัดนั่นคือผู้ร่วมแสดงน้องเขามีดีในตัวครับเดี๋ยวพวกพี่ก็ได้เห็นกันคือผมในฐานะคนเล่นอยู่เขามา8เดือนน้องเขามีแต่ช่วยส่งเสริมไม่ได้เป็นภาระผมเลยแล้วเขาทำกันบ้านดีมีวินัยผมไม่ได้เป็นป่าดันนะครับผมแค่เป็นคู่หูเขาเป็นซัพพอร์เตอร์คือเขาดีได้ด้วยตัวของเขาอยู่แล้วผมแค่มาเพิ่มสีสันเขามากกว่าถ้าเกิดกระแสจิ้นมาผมยิบไหมครับโอ้เขาโตแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไว้เราไม่ได้คนแบบอิเล็กเคคาอะไรเลยเดินเราก็ไม่ได้แบบมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยครับงานก็คืองานเราให้เกียรติผู้ร่วมงานเราทุกคน